ความในตอนที่แล้วหลังจากที่เบ้เขามาช่วยอาจารย์ไนโกะไว้ได้ทันเขาก็ได้มีโอกาสได้ปะทะฝีมือกับเทพธิดาข้ารับใช้ของเทพเจ้าและระหว่างที่พระเอกกำลังแย่นะครับน้องมังกรก็โผล่มาช่วยพระเอกไว้ก่อนที่พระเอกนั้นจะรีบฝากอาจารย์ให้กับน้องมังกรดูแลน้องมังกรเธอได้รีบพาอาจารย์เนี่ยบินหนีไปยังที่ปลอดภัยและเธอก็บอกว่าเธอนั้นจะรีบไปส่งอาจารย์ก่อนที่เธอเนี่ยจะไปช่วยพระเอกต่ออาจารย์ไอโกที่แบบนั้นเธอก็บอกกับน้องมังกรว่าเธอนั้นจะขออาสาช่วยสู้ด้วยถึงเห็นสภาพเธอเป็นแบบนี้แต่ความจริงแล้วเธอน่ะมีพลังเวทพอๆกับพวกผู้กล้าเพื่อนพระเอกแค่เธอนั้นไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการต่อสู้แค่นั้นเองแต่กำลังได้ของพระเอกกันบ้างเขานั้นก็ต้องรับมือกับพลังเวทที่ไหลออกมาจากร่างของเทพธิดาและถึงแม้เขาจะพยายามยิงโจมตีใส่เธอแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยเทพธิดาเธอก็รับมือแบบชิลๆมากก่อนที่เธอนั้นจะฟันปืนของพระเอกจนหักจนทำให้เอกนั้นต้องเริ่มปล่อยพลังทุ่มสุดตัวเข้าสู้กับเธอและพอสู้กันไปสู้กันมาเอกก็เริ่มสงสัยว่าทำไมสู้กันมาตั้งนานแล้วพลังเวทของเทพธิดานั้นแทบจะไม่ลดเลยหรือนี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์กับเทพจากนั้นท่านเทพธิดาเธอก็ลงมือโจมตีใส่พระเอกอย่างไร้ความปานีจนพระเอกนั้นได้รับบาดแผลแต่พระเอกก็ยังแสบนะครับยิงโจมตีสวนกลับไปแบบโดนเต็มๆทำเอาท่านเทพธิดาเธอมีสภาพสะบักสะบอมเหมือนกับลูกหมาเลยแล้วเธอก็พูดถามพระเอกว่าคุณน่ะตั้งใจจะตายไปพร้อมกับฉันงั้นหรอคะฮึตายไปพร้อมกับแกงั้นหรออย่ามาล้อเล่นนะคำพูดนั้นน่ะไว้แกกลายเป็นผู้หญิงที่ดีพอจะเป็นเมียฉันก่อนเถอะจากนั้นพอมอเสร็จพระเอกเขาใช้พลังเวทโจมตีใส่จากทั้งสองฝั่งจนดาบของเทพธิดานี่ถึงกับหักเล่นเอาเธอนี่ช็อกเลยนะครับก่อนที่พระเอกนั้นจะใช้พลังรัดจับตัวเธอไว้และเขานั้นก็ใช้พลังโจมตีใส่เธอแบบเต็มแรงเทพธิดาเธอก็เลยพยายามใช้ปีกของเธอเนี่ยเป็นโล่ป้องกันไว้แต่ด้วยพลังการโจมตีที่รุนแรงของพระเอกนั้นก็ทำให้โล่ของเธอนั้นแตกและขนก็กระจายได้เอาปีกของเธอเนี่ยหักไปข้างนึงเลยนะครับสภาพดูไม่ได้ก่อนที่เธอนั้นจะหมดสติและตกร่วงลงไปสู่พื้นและเขาก็พูดทิ้งท้ายเท่ๆว่าไงล่ะพลังของสิ่งแปลกปลอมอย่างฉันน่ะก็ไม่เลวใช่ไหมล่ะจากนั้นเพคก็ได้ยินเสียงระเบิดดังตุ้มดังมาจากทางโบสถ์เขาก็เลยรีบไปดูว่าที่นั่นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งนั่นมันก็เป็นฝีมือของน้องมังกรกับอาจารย์ไอโกที่ระเบิดโบสถ์ทั้งหลังทิ้งนั่นเองนะครับเพคก็ถามว่านี่น่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันน้องมังกรเธอก็บอกว่าไม่นึกเลยว่าคุณอาจารย์น่ะจะสามารถเพิ่มพลังลมหายใจของข้าจนทำให้พลังของมันรุนแรงจนสามารถทำลายโบสถ์ได้ขนาดนี้เจ้าค่ะอาจารย์ทำอะไรลงไปครับเนี่ยคืออาจารย์เธอก็พยายามแถนะว่าเธอน่ะไม่ได้ตั้งใจจะให้มันระเบิดหายไปทั้งหลังแบบนี้นะครับจากนั้นเธอก็ถามว่าแล้วแบบนี้คนที่อยู่ในโบสถ์สภาพจะเป็นยังไงหรอพระเอกก็บอกว่าก็คงโดนระเบิดเป่ากับจูจนตายไปแล้วมั้งอาจารย์ที่ได้ยินเธอก็ช็อกเลยก่อนที่เธอนั้นจะร้องไห้เพราะมีคนตายทำให้พระเอกนั้นต้องเข้าไปปลอบกอดอาจารย์ให้เธอนั้นใจเย็นลงและระหว่างนั้นเองอยู่ๆก็มีชายคนนึงเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาและมองมาที่พระเอกก่อนที่เขานั้นจะทำท่าทางเหมือนอยากให้พระเอกเนี่ยตามเขามาพระเอกก็เลยตามไปดูว่าชายคนนั้นน่ะมีอะไรและเขาก็ถามว่าแกน่ะคือใครกันแล้วตั้งใจจะทำอะไรกับพวกเราชายคนนั้นก็ไม่ตอบพระเอกก่อนจะชี้ไปทางขวาซึ่งตรงนั้นก็มีวงแหวนเวทอยู่พระเอกเขาก็เลยเดินเข้าไปที่วงแหวนเวทนั้นก่อนที่เขาเนี่ยจะวาร์ปเข้ามาในข้างในเขาวงกตและเขาก็ได้เจอหนังสือที่เขียนบอกวิธีพิชิตเขาวงกตแห่งนี้ว่า 1. ผู้ที่จะพิชิตเขาวงกตแห่งนี้ได้นั้นต้องครอบครองไอเทมเขาวงกตอื่นๆ2ชิ้นขึ้นไป 2. ผู้พิชิตคนนั้นจะต้องไม่ศรัทธาในตัวของพระเจ้าถ้าหากผู้ใดผ่านเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผู้นำทางเนี่ยปรากฏตัวขึ้นณที่แห่งนี้ซึ่งชายคนที่ปรากฏตัวต่อหน้าพระเอกคนเมื่อกี้นั้นก็คือคนนำทางนั่นเองนะครับจากนั้นพระเอกก็เลยได้ไอเทมในการพิชิตเขาวงกตแห่งเทพมาระหว่างนั้นน้องมังกรเธอก็บอกให้พระเอกเนี่ยรีบหน่อยอย่าโมโอเอเพราะตอนนี้ในเมืองน่ะกำลังถูกปีศาจโจมตีอยู่คนอื่นจะเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่รู้ต้องรีบไปดูพระเอกเขาเลยจะรีบกลับไปรวมตัวกับพวกน้องแวมไพร์จากนั้นตามมาที่อีกด้านเมื่อหลายชั่วโมงก่อนเหตุการณ์ปัจจุบันฝั่งของพวกผู้กล้าเพื่อนพระเอกพวกเธอนั้นก็กำลังนอนหลับป่วยสบายอยู่บนเตียงระหว่างนั้นก็มีเสียงตุ้มดังขึ้นทำเอาชิซุคุทะลุตื่นและไม่เพียงแค่เธอเท่านั้นเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยก็ตื่นมาดูด้วยความสงสัยว่าเสียงนั้นน่ะมันเสียงอะไรแล้วชิซุคุเธอก็ไปถามอามาโนะคาวะว่าเขาน่ะได้ยินเสียงตุ้มเหมือนกับที่พวกเธอได้ยินหรือเปล่าซึ่งพวกผู้ชายนั้นก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันชิซุคุเธอก็เลยบอกว่าเธอน่ะจะขอออกดูข้างนอกวังหน่อยเพราะเธอนั้นรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีเลยจากนั้นพวกผู้กล้าทุกคนเนี่ยก็รวมตัวกันทันใดนั้นอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่าเนียเนี่ย
วิ่งมารายงานข่าวกับชิซูกุว่าท่านชิซูกุคะตอนนี้บาเรียที่ป้องกันเมืองน่ะได้ถูกพวกเผ่ามารทำลายลงแล้วค่ะพวกผู้กล้าทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจกันยกใหญ่และคิดว่าทำไมพวกปีศาจน่ะมันถึงสามารถบุกเข้ามาที่เมืองนี้ได้โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวจากนั้นอามาโนคาวะเขาก็เสนอให้ทุกคนเนี่ยรีบบอกเวลชาวเมืองไปยังที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดและพวกเขานั้นจะไปรับมือกับพวกปีศาจด้วยตัวของพวกเขาเองทันใดนั้นก็มีผู้หญิงใส่แว่นคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอริเธอคัดค้านขึ้นมาบอกว่าแทนที่พวกเราจะออกไปสู้กันเพียงลำพังก่อนเออพวกเราน่ะควรไปรวมตัวกับคุณหัวหน้ากองอัศวินก่อนจะดีกว่านะคะพวกปีศาจน่ะมันมีเป็นแสนเลยแค่พวกเราเพียงลำพังกันไม่กี่คนน่ะไม่สามารถรับมือพวกมันได้หมดหรอกค่ะอีกอย่างพวกเราน่ะก็ยังเป็นแค่เด็กไร้ประสบการณ์พวกผู้กล้าทุกคนพอได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็เห็นด้วยกับความคิดของผู้หญิงที่ชื่อว่าเอริพวกเขาก็เลยปรึกษากับพวกทหารของวังโดยที่หารู้ไม่เลยว่าพวกทหารตอนนี้นั้นได้ถูกรักสมองกลายเป็นพวกปีศาจกันหมดแล้วแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นชิซึคุเธอก็ยังรู้สึกสงสัยถึงท่าทีที่เหมือนรอยแปลกๆของพวกทหารเธอก็เลยพยายามระวังตัวแบบสุดๆจากนั้นรองหัวหน้าสวินเขาขึ้นมาพูดปลุกขวัญให้ทหารเนี่ยมีกำลังใจในการต่อสู้และระหว่างที่พวกผู้กล้าทุกคนไม่ทันระวังตัวนั่นเองพวกเขานั้นก็ถูกใครบางคนไล่เวทโจมตีใส่จนทำให้พวกผู้กล้าเพื่อนของพระเอกทุกคนนั้นโดนเล่นงานจนเกือบหมดสภาพอ่อนแรงลงไปกองนอนกับพื้นจนเกือบหมดมีแค่ชิซึคุคนเดียวที่ยังยืนไหวชิซึคุเธอก็ตกใจว่านี่น่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งที่เธอนั้นพยายามระวังตัวแล้วแต่พวกเธอนั้นก็ยังถูกเล่นงานจนได้จากนั้นเมทที่ชื่อว่าเนียเนี่ยก็วิ่งมาและตะโกนบอกว่าคุณชิซึคุช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยชิซึคุเธอนั้นก็ไม่ระวังตัวจนสุดท้ายเมทคนนั้นเนี่ยก็เอามีดแทงชิซึคุดังฉึกชิซึคุเธอก็ยังงงยังอยู่ว่ามันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นก็มีเสียงผู้หญิงเนี่ยพูดมาจากด้านหลังชิซึคุเธอก็เลยหันไปดูและได้รู้ว่าผู้ที่วางแผนชั่วๆทั้งหมดนี้ขึ้นมานั้นก็คือเอริหญิงสาวเพื่อนของพวกเธอนั่นเองนะครับแล้วเอลิเธอก็หัวเราะอย่างสะใจก่อนที่ตอนนี้นั้นจะตัดจบไปโหไอเลวเอ้ยเอาจริงๆแกประหลาดใจเหมือนกันนะครับไม่นึกเลยว่านอกจากไดซูเกะแล้วในกลุ่มเพื่อนของพระเอกนั้นยังจะมีคนทรยศอยู่อีกซึ่งตรงนี้มันก็ไขข้อกระจ่างได้ว่าผู้หญิงคนที่ติดต่อสื่อสารพวกไดซูเกะตอนที่แล้วนั้นคนนั้นก็น่าจะคือเอลิเธอเองนั่นแหละครับแล้วก็หลังเหตุการณ์นี้พวกผู้กล้าทุกคนนั้นก็ได้ถูกพวกปีศาจเนี่ยจับตัวไปสงสัยคงจะเป็นภาระให้พระเอกตูเนี่ยต้องมาตามช่วยอีกแล้วมั้งเนี่ยแล้วสำหรับตอนนี้น่ะตอนที่สู้กันผมว่าท่านเทพธิดาเธอน่ะแอบน่ารักนะผมน่ะแอบเชียร์ให้พระเอกเนี่ยเอาเป็นพวกจังเอาล่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับตอนนี้ทุกคนชอบกันหรือเปล่าครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ